MITH ของฟิลิปปินส์เอ้าแล้วทาง CJ ไปบกยูโรแล้วฮอนโบย่าครับมิดหายไป2ครับโดน CJ ตัดไปโอ้มาแป๊บว้ามาแป๊บเดียวครับมิดหายไป2แล้วโดน CJ ดักไว้ตรงนี้ครับเอาเจนพรีเดเตอร์ CJ โอ้โหนี่ฮะผมว่าแกกระจายโค้งชาร์เปอร์ลำบากแล้วชาร์เปอร์ลำบากแล้วแล้วเรเดียนมากราฟิปังแล้วเจคอาไปแล้วเรเดียนยิงปิดเกมของชาร์เปอร์ไปจากสูงสุดสู่สามัญครับผมชาร์เปอร์อันดับ1ตาที่แล้วจบอันดับ16ตานี้ครับสำหรับทางของชาร์เปอร์อีสปอร์ตโดนเซเวียเคลียร์ได้แล้วเฟสที่2กลับมาด้านซ้ายนั่นเองครับทางของซิงเกิลเจอร์อังเจนพรีเดเตอร์ครับเฮ้ยอีกโซฮอตขับมาแล้วโซฮอตชนโซฮอตบอกเอายังไงดีจะชนจะขับก็ชนก็ได้ก็ยิงตรงนี้เอาพีชเป็นแผนฟอร์สสุดครับแล้วดักแมนครับนกจิโกโย่ไปครับแล้วสปาร์เกอร์ทับจิโกโย่ไปเอซิเบนไปยิงครับตรงนี้มีการมาครับเราทางของซิงเกิลเจอร์แล้วสปาร์เกอร์กับเบสด็อกไปแล้วขับมาลอสันตอสจะขับมาเอาไหมเราเลี้ยวมาไบเนสลงนะฮะครับลงตรงนี้ครับลอสันตอสโดนกดมาด้านขวาลอสันตอสวิ่งมาครับ3คนแอนตาร์ติกฟอร์กและซิงเกิลเจอร์แล้วมาตรงนี้ลอสันตอสจะเอลันตาเอายิงกำแพงครับลอสันตอสไบเนสครับอยู่ไกลๆครับช่วยไม่ได้ครับนะฮะแล้วเอซิเบนเก็บลอสันตอสไปเลยครับโอ้โอ้โอ้ไบเนสครับแล้วยิงตรงนี้ไปสำหรับไบเนสแล้วระเบิดมาไบเนสถ้าระเบิดมาเต็มๆแต่ยังไม่น็อกไบเนสปาขึ้นไปเหมือนกันแต่ติดหน้าต่างครับตรงนี้สับซิงเกิลเจอร์ครับเจอแอนตาติกฟ็อกซ์โดนล้อมบ้างนะครับล้อมบ้างสำหรับน้องไบเนสครับเอาละฮะจะทำอย่างไรครับสถานการณ์อย่างนี้สำหรับไบเนสครับหลังชนกำแพงเรียบร้อยฮะสับทางซิงเกิลเจอร์ครับอุ้ยโอ้โหเอาละฮะแล้วมาตรงนี้ครับชาร์จเรียบร้อยครับซิงเกิลเจอร์จบอันดับที่14ไปครับไม่รอดครับ13ทีม39คนครับยากมากไม่ใช่ครับย่องเข้าวงมาฮะสันดักแมนครับและคิลล่าครับไปด็อกเบลมอดได้ครับมีการประทัดไปเรียลออสโนไม่เหมือนกันเอลจิมบอดแล้วจอนครับตกไปตรงนี้จอนครับเพเดตและนี่ครับเฟลเซอร์ครับตัดลีออสไปพยายามขอส่วนไปสับเพเดตครับแล้วตรงนี้วิ่งมาโดนน้องเบลลิมิเต็ดครับเหลือจอนคนเดียวครับสับช่างกู๊ดเกมเวลเพลย์ครับแล้วจอนน้องเฟลเซอร์ไปครับเอ็นเวโดครับวิ่งมาเอ็นเวดีโอครับพิธีการแมนครับน้องบิลลี่เปิดไปได้ครับแล้วนี่ฮะเอ็นเวโดยิงตรงนี้ไปแล้วน้องไปได้ครับเอ็นเวโดเก็บทางไนท์ฟอสไปเลยและด้านบนครับสับช่างพิธีการแมนครับผู้ชมพยายามขอเอาคิวจากทางของบิลลี่อยู่ฮะนี่ครับและได้ไปครับสับพิธีการแมนลงมาเอาละฮะยึกยืนยืนอยู่แล้วเล่นนี้ดูเล่นเชิงแล้วหมุนเรียบร้อยครับโดนน็อคไปครับท่าเยอะไปหน่อยนะฮะสับทางของพิธีการแมนครับเมื่อกี้นี่ถือปืนรอน่าจะสวยเลยฮะสับพิธีการแมนครับแล้วไปดอลก็โดนยิงมาแล้วไปดอลสวนไปแล้วไปดอลไปแล้วนอนยิงแล้วไปดอลซ้ำก่อนได้ครับตรงนี้ได้1เสียไป1ถือว่าเท่าทุนนะฮะก็ถือว่ากำไรนิดๆนะแต่ทำให้ FW เสียเปรียบได้ครับเหลือคนเดียวแล้ว Spinal Knock So Hot ไปครับเอานะฮะรู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรครับที่ SBN ครับบายอนิก GG ครับไม่รอดไปครับโหเอโปครับโดนน้องเหมือนกัน Spinal ครับเก็บทาง So Hot และ Reyes เก็บเอโปไปด้วยครับนี่ให้ SBN ครับล็อกอยู่แล้วโฟกครับยิงหลังแอนตาติกฟอร์ครับมีการยิงกันนะฮะผู้ชมด้านโน้นครับแต่ไฟนี้ยังไม่จบง่ายๆครับ SBN Benz ครับStevens ตัดสินใจชุบก่อนนะฮะหือขอมีเรเดียนครับผมนะฮะจับกล้องปุ๊บตายปั๊บนะฮะเรเดียนไม่รอดไปครับเซเวียร์จะอันดับที่6ครับมาดูทางของโค้ชรัชชี่บ้างฮะมาดูแก๊งเมเนเจอร์กับโค้ชลุยกันฮะรัชชี่นอนก่อนเมเนเจอร์เน้นจ้าเอเมเนเจอร์เน้นจ้าเอนะคือมาจากกล่องครับเมเนเจอร์เน้นแล้วรัชชี่ไม่รอดครับ AG จบแบบที่5ครับไม่รอดไปครับอื้อหือนะฮะ AG ครับจะปิดแชมป์เกมนี้หรือเปล่า9คิวครับแล้วยิงสะบัดตรงนี้ของ Accident ครับปิดอลิมปิเต็ดไปได้และเป็น3ต่อ3 Antarctic Fox 10คิวแล้วเขาเดินเป็นหมู่บ้านเลยนะแก๊งนี้นะฮะเดินเป็นแบบว่ารวมแก๊งเดินอ้าวพอบอกรวมแล้วสปายชแนลกดตรงนี้ Accident ไปครับน็อกได้1สวยงามสำหรับสปายชแนลฟรานเซียครับยามฉีกหานะฮะโอ๊กโอ้โหดตรงนี้อาร์คโคโลเอาโดนน็อกไปโดย AG แทนมาที่ Spy Channel ครับขึ้นมาคูณ3แล้วทาง AG เก็บโฟกไปเลย Spy จะไปทำการวัดกันอยู่ Spy Channel ครับ Spy Channel มาที่ Serencia
ควัน14ลูกนะฮะแล้วใส่เลยสิกด AG ไปตัวนี้ครับยิงพุ่มทะลุพุ่มหญ้าไปแต่ยังไม่น็อคครับ AG เจ็บมาก Rational มาอยู่แก้กับเลเยสและเก็บของก่อนแล้ววนไปตรงนี้เอาเลเยสขึ้นมายังไงไฟ Channel แล้วก็ไปตรงนี้ไปยิงเข้าหัวไปเหมือนกันนอนทั้งคู่ยังไงศึกนี้จบไม่ง่ายยังไม่จบง่ายๆเซนเซียไซเรนเซียเจอ AG กดไปตรงนี้แล้วเป็นเปิดน็อคจาก AG และไฟ Channel กดไปตรงนี้ครับยังไม่น็อคแล้วเรียบร้อยเป็นแอนตาร์กติกฟ็อกซ์คว้าแชมป์ไม่ได้ในตานี้ครับ13คิวครับตายให้แล้วเมื่อกี้ตามเมื่อแก้วตาที่แล้วเมื่อกี้ตามเมื่อกี้เขาพลาดไปนะครับแต่ตานี้เขาก็คว้าแชมป์ไปได้ทั้งหมด13คิวนั่นเองครับ AG 5 Reyes 5 SBN 3ครับตามไม่ทางของปิ่นโตเกมมิ่งนะครับผมนะฮะเอาขออภัยครับเป็นทางของ Dex และปิ่นโตเกมมิ่งกับทาง FW และทางของ Armory Gaming นั่นเองครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่แมปที่โอลาเวงอย่างแซนฮอกกันครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ Hell yeah